นับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02-272-3333สารนังคัจฉามิธัมมังสารนังธรรมะสวัสดีครับคุณผู้ชมพ่อครัวหัวปั่นในวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแนวเป็นรายการลี้ลับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใดยังคงเป็นพ่อครัวหัวปั่นเหมือนเช่นเดิมแต่เหตุผลที่ต้องเริ่มรายการแบบนี้นั่นก็เพราะว่าร้านที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปหัวปั่นในวันนี้ผู้เป็นเจ้าของร้านนั้นเขาเชื่อมั่นในเรื่องของธรรมะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนั่นเองครับหากคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบการรับประทานอาหารและธรรมะต้องไม่พลาดร้านนี้ที่เราจะนำเสนอในวันนี้นั่นก็คือร้านข้าวต้มปลานาคีถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าครับเราไปทราบถึงที่มาที่ไปของร้านข้าวต้มปลานาคีร้านนี้กันเลยอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้อ๋อก็คือแม่ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าถ้ามีบุญเนี่ยแม่อยากช่วยหลวงปู่สร้างเจดีย์ที่วัดตําเสือจังหวัดกระบี่นี่ไงหลวงปู่จำเนียนะคะก็บังเอิญตอนที่ไปบวชชีน่ะบวช9วันอธิษฐานจิตทุกวันก็ถ้ามีบุญนะขอให้ได้เปิดร้านข้าวต้มปลานาคีแล้วก็พอวันที่9มีนาคมดูได้อันโน้นอ่ะหลวงปู่เขียนวัดอะไรอ่ะที่เข้าไปขึ้นเขาคิจกูฏอ่ะน่ะมีชื่อวัดเนาะก็ไปเขียนไปเขียนทําบุญไว้ว่าเขียนชื่อไว้ว่าร้านข้าวต้มปลานาคียังไม่มีเงินนะยังไม่มีเงินเลยได้แต่อธิษฐานไปที่ไหนก็อธิษฐานอย่างเดียวเลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมด้วยแรงอธิษฐานและศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาที่พี่นาคีตั้งมั่นปฏิบัติทุกวันจะทำให้เกิดเป็นร้านข้าวต้มปลานาคีที่แสนจะอร่อยร้านนี้ได้พี่เองมาดูร้านกับพี่ไหมข้างบ้านเนี้ยพี่จะเอาทำเสริมสวยเองก็ขายข้าวต้มปลาเองไปแต่ก่อนหน้านั้นอะจะไปเอาตรงข้ามโลตัสแล้วพอไปดูทำเลเสร็จมันไม่เวิร์กไม่ใช่ที่เราอย่าเอาเลยไม่ใช่ปู่ตรงนี้หนูไม่ชอบนะจะพูดอย่างนี้กับตัวเองนะปู่นี่ไม่ใช่อ่ะคงไม่เวอร์อ่ะแล้วก็พออยู่ๆก็โชคดีช่วงนั้นก็ยังทำงานอยู่นะทำงานอยู่แล้วก็อยากไปบวชชีแต่ขอลาเจ้านาย9วันเขาไม่ให้ไปก็เลยลาออกเลยก็โชคดีมาโชคดีก็เก็บสะสมไว้เรื่อยนะสะสมไว้ก็ชวนมาทานร้านข้าวต้มปลานาคีนะครับอร่อยเยี่ยมเลยครับร้านข้าวต้มปลานาคีเยี่ยมแล้วก่อนที่พี่จะมาเปิดร้านข้าวต้มปลาร้านนี้เนี่ยพี่ทำอะไรมาก่อนนะครับก็อยู่ร้านข้าวต้มปลาเหมือนกันจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเหมือนอยู่ร้านข้าวต้มปลาเหมือนกันก็จดออเดอร์อย่างที่บอกแล้วก็ต้มน้ำซุปอย่างนี้แหละจัดของแต่เราไม่ได้เป็นคนปรุงนะเราไม่ใช่กุ๊กนะเราแค่จดออเดอร์ให้ลูกค้าน่ะจดออเดอร์ให้อย่างโน้นอย่างเงี้ยคนเรียกชงล่มชงเหล้ามั่งอะไรเนี้ยรินเบียร์มั่งแต่คุณพี่ครับเป็นแค่พนักงานจดออเดอร์แล้วก็ชงเครื่องดื่มเนี่ยแล้วพี่เอาความรู้ในการทำข้าวต้มปลามาจากไหนอะครับพี่เราก็มองสิคะเวลาเขาทำเราก็มองไว้เราก็มองเขาไว้เรื่อยๆแล้วชอบอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหมเนาะชอบนะชอบมากเลยโอ้ยถ้าเรามีร้านข้าวต้มนี้สงสัยนึกในใจนะเราก็คงได้ช่วยหลวงปู่เยอะเลยนะคิดอย่างนี้เนาะก็หลวงปู่บอกว่าช่วงหนึ่งที่ไปหาหลวงปู่นะหลวงปู่มังเทพนะก็ไปหาหลวงปู่บอกว่าดูไว้นะถ้ามีเงินเมื่อไหร่เปิดได้ทันทีมันเป็นแรงบันดาลใจเลยใช่ไหมทีนี้เต็มที่เลยค่ะเขาทำอะไรก็จ้องมองยิ่งถ้าเจ้านายเนี่ยเกิดอารมณ์นิดหนึ่งใส่นี่ดูไว้นะ
ต่เขาพูดนี่เขาพูดกับเราแต่เขากระแทกภรรยาเขานะแต่ด้วยความที่เราชอบอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เก็บเข้าไมโครชิปไว้เยอะที่สุดเลยเอาละเต็มที่แล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกเราทั้งหมดใช่ไหมเพียงแต่หลังๆมาเราก็ต้องคอยดูคอยจ้องก็ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเราก็ต้องมองไว้มองไว้มองไว้นี่มันครูพักลักจำล้วนๆเลยนะเนี่ยพี่นาคีตั้งใจดูตั้งใจเมมโมรี่ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่สมองแบบเนี้ยผมว่าพี่เนี่ยสุดยอดเลยนะครับนี่ถ้าสตีฟจ็อบยังอยู่นะคงได้ชวนพี่ไปพัฒนา iOS แน่ๆเลยอ่ะเก่งมากเลยนะครับคุณพี่ทำด้วยใจไม่เก่งหน้าใหม่ใจรักพี่เปิดร้านมากี่ปีแล้วอะครับอันนี้เข้าปีที่3ค่ะถ้าเดือนมีนาวันที่30ก็จะครบ3ปีเต็ม3ปีนี่ก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับไม่นานก็ถามว่าก็ถึงบอกลูกค้าว่าถ้าลูกค้ามาทานก็จะพยายามถามลูกค้าทุกคนแล้วว่าจะไม่พยายามเลยไหมเราก็ตั้งใจถามนะลูกค้าเฮียคะพี่คะทานได้ไหมต้มยำหนูเขาต้มหนูเขาบอกอร่อยนะเขาบอกอร่อยนะโอ้ขอบคุณสาธุยาวนะเราก็มีกำลังใจที่จะให้มันดียิ่งขึ้นใช่ไหมแต่หนึ่งของเนี้ยต้องสดของต้องสดต้องเน้นของสดอร่อยไม่อร่อยเนาะต้องลองกันก็แล้วกันเนาะไม่รู้อะเล่นบอกให้ผมลองความอร่อยของข้าวต้มปลานาคีกันซะตั้งแต่ต้นรายการแบบนี้แม่มันจะดีเหรอครับคุณพี่ผมอ่ะเป็นคนไม่ค่อยขัดศรัทธาคนซะด้วยนะครับพี่นาคีจำความรู้สึกวันแรกที่เปิดร้านได้ไหมครับจำได้ไม่ลืมปลื้มมากเลยเพราะว่าคุณลุงอนันต์สุขสันต์เจ้าของบ้านที่ให้เช่าหลังนี้เขาก็มาทานด้วยเขาให้เกียรตินะเขาเป็นส.ส.เก่าชัยนาทคุณลุงอ่ะน่ารักคุณลุงอ่ะพาคุณหญิงมาด้วยก็จะมีเพื่อนๆที่เขาให้โอกาสเราเนาะเขาก็มาลองจิแต่ถามว่าแม่ค้าเก่งมันไม่เก่งเลยมันแบบค่อนข้างช้ามากๆเลยแต่ว่าในความรู้สึกที่เราได้เปิดเราได้ทำนะภูมิใจมากแล้วเราก็ปลื้มอ่ะก็เลยบอกว่าพูดกับตัวเองว่าหลวงปู่เจ้าขาลูกอ่ะได้เปิดร้านข้าวต้มแล้วนะแล้วก็ลูกต้มน้ำซุปวันแรกนี้ลูกได้ใส่เจดีย์ถวายหลวงปู่แล้วนะถ้าเราก็ใส่ไปเรื่อยๆๆๆจนตอนนี้ปีนี้ใกล้20ใบแล้วและนี่แหละครับกระปุกเจดีย์ที่พี่นาคีเขาใส่เงินจากการขายข้าวต้มปลาทุกวันเพื่อนำไปสร้างเจดีย์ถวายวัดที่พี่เขาศรัทธานั่นแหละครับพี่ใส่เจดีย์วันละกี่บาทนะครับบอกผมได้ไหมอ่ะตามความศรัทธาตามความชอบขายได้เยอะมากก็101ขายวันนี้20พันหนึ่ง500 2บาท5บาทแต่ถ้าเจอตามถนนที่ไหนก็แล้วแต่ไปตลาดถ้าเก็บตังค์ได้มาใส่เจดีย์ให้หลวงปู่หมดจะไม่เก็บใส่กระเป๋าพี่นาคีนี่ดูแกมีความสุขกับการทำบุญทำข้าวต้มปลาอร่อยๆให้ลูกค้าที่มาทานจริงๆนะครับจิตใจของคุณพี่เขาเนี่ยมุ่งมั่นใฝ่ในธรรมะขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพี่นาคีแกจะพบอุปสรรคอะไรเหมือนร้านอื่นๆเขาบ้างหรือเปล่านะอุ้ยขอบอกเลยขายข้าวต้มปลาไม่นานอันนั้นถือว่าไม่เยอะเนาะคุณย่าเสียนำสุกุลเดียกับคุณยายสุขสวัสดิ์แล้วก็ต้องไปเปิดร้านมาเมษาเปิดร้าน30มีนาเมษาคุณย่าก็เสียไป7วันเจ้านายเก่าที่เคยทำงานโรงงานที่เคยเล่าให้หนูฟังนะเขานึกว่าร้านปิดไปแล้วก็ไป7วันน่ะแล้วกลับมาขายเพราะมาขายไม่นานช่วงนึงเคยได้ยินข่าวเคอร์ฟิวมั้ยเคยได้ยินครับขายได้แค่ทุ่มครึ่งว่า2ทุ่มต้องปิดร้านแต่ละวันเราต้องลงทุนเกือบหมื่นนะเป็นหมื่นก็มีแต่ขอบอกเลยค่ะแม่ค้าขายตังค์ไม่เยอะหรอกแม่ค้าค้างไว้ 3,000 2,000 1,000 500 900แม่ค้าก็ค้างไว้พอพรุ่งนี้ไปซื้อของก็ไปจ่ายเขาสดค่ะสดทุกอย่างทุกตัวเลยค่ะปลาการันตีคอนเฟิร์มหนังกุ้งหมึกอะไรเงี้ยโอเคหมดเลยของน้องเขาโอเคมันแทบไม่ต้องปรุงอะถ้าสำหรับคนไม่จัดจ้านอะนะคะราคาพี่ว่าโอเคนะโอเคเลยเยี่ยมค่ะสนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02-272-3333